น่ะชาวเดอร์ช่างได้หมดอายุตั้ง3เดือนแล้วนะยังอร่อยได้ยังไงลูกค้าของเราเนี่ยจู้จี้เอาเรื่องอยู่นะอาหารแหวกมากแหวกขอบอกโอ้เข้าใจแล้วเขาคืออีเตอร์มุกนี้ใช้ได้นะแต่ผมไม่กล้าพูดหรอกว่าอาหารที่คุณทำมันไม่อร่อยอ่ะคุณคือทุกอย่างของผมชาวเดอร์ฉันไม่โกรธหรอกนะมันจะดีกับงานของเรานะฉันก็ยังรักเธอผมก็รักคุณบอกหน่อยว่าคิดยังไงกับซูเฟ่พื้นๆหน้าที่เธอคือหาสิ่งผิดปกตินะว่าไงว่าไงว่าไงอร่อยมากจะอร่อยได้ยังไงนั่นมันทำจากตดนะก็มันช่วยไม่ได้นี่ตดก็อร่อยอ่ะตดมันจะอร่อยเข้าไปได้ยังไงกันเล่าจะต้องหาคนชิมใหม่แล้วเนี่ยไม่นะเดี๋ยวฮะผมเรียนรู้ได้นะขอร้องล่ะผมอยากทำผมอยากฉลาดทันโลกได้แต่ว่าเลิกทำหน้าแบบนั้นสักทีสิโทษฮะยังไม่หมดเลยยังเหลืออยู่อีกข้างนึงนะโทษฮะดีทีนี้ฉันขอดูลิ้นหน่อยสิโอ้ให้ตายสิชาวเดอร์คืองี้นะลิ้นน่ะคือกล้ามเนื้อที่ต้องฝึกฝนและลิ้นเธอน้ำมันสวัสดีไม่นะจะทำยังไงฉันคิดว่ามีทางแก้ทางเดียวเท่านั้นนะพวกเราจะต้องไปที่โรงยิมลิ้นใช่โรงยิมลิ้นเดี๋ยวมันเหมือนโรงยิมไหมเอาแล้วนะเจ้าหนูลิ้นของเธอพร้อมที่จะออกกำลังกายแล้วหรือยังพร้อมแล้วครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเก่งเท่าคนนั้นไหมอ่ะไม่ต้องห่วงนะเป้าหมายของเราง่ายๆเพราะว่าเธอเป็นคนง่ายๆ yeah. เอาลิ้นออกมาเอาละนั่งนั้นลองกินอาหารดูสิลิ้นบอกว่าต้องเติมน้ำตาลอาหารกูจะเคารพลิ้นเย่เธอพร้อมที่จะเป็นนักชิมของฉันแล้วล่ะกอดไหมกอดสิยิ้มปิดแล้วนะพวกคุณอ้าวชิมอันนี้แล้วบอกว่าชอบหรือว่าเกลียดไม่ชอบเลยอ่ะได้เลยลิ้นเกลือมาแล้วจงเคารพลิ้นจงเคารพลิ้นเย โอ้อยากทำอาหารหรูหราว่างั้นเซฉันชอบความคิดเธอนะถั่วม่วงบนจานหมุนถั่วม่วงบนจานหมุนเหรอแต่ว่าผมหิวนะลิ้นที่ฝึกมาอย่างดีต้องการอาหารซับซ้อนขึ้นไม่มีเบอร์เกอร์จามแล้วเหรอฮะก็แล้วแต่ลิ้นน่ะนะก็ได้ผมจะชิมดูยังหิวอยู่เลยลิ้นชอบถั่วม่วงบนจานหมุนจากนี้ไปขอให้ทำถั่วม่วงบนจานหมุนตลอดงั้นก็สรุปได้แล้วว่าถั่วม่วงบนจานหมุนสั่งได้เลยผมไม่ได้ตกลงจะทำอย่างนี้นี่ไม่ต้องห่วงชาวเดอร์ยังไงก็ไม่มีใครคิดจะสั่งแน่นอนเบอร์เกอร์จามสุดที่รักขอให้นายรีบกลับมาหาฉันเถอะเท่าไหร่ไหมทุกคนตอนนี้เนี่ยมีคนสั่งถั่วม่วงบนจานหมุนมา700จานแล้วอ่ะดังระเบิดเลยล่ะเราจะรวยกันแล้วโอ้โหการฝึกฝนได้ผลยอดไปเลยทีนี้เราจะไม่ถอยกันแล้วล่ะม่วงผมเอ้ยฉันรู้นะฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันเรารีบทำอาหารกันดีกว่าอาหารหรูตลอดกาลลิ้นเอ๋ยจงเจริญอาหารหรูตลอดกาลเหรอไม่ได้สิผมหิวจะแย่แล้วคนเรากินถั่วอย่างเดียวจะอยู่ได้ยังไงล่ะโมงอ่ะแต่ชาวเดอร์เธออยากเป็นนักชิมไม่ใช่หรือไงฮะใช่แต่ผมไม่อยากตายนะกาดแดงเขาบ้าไปแล้วโดยสวัสดิ์รีบไปจับมา Run out.